ขาว่ากันว่าหลีเป๊ะคือทะเลไทยที่สวยไม่แพ้กับทะเลของชาติใดในโลกกันเลยนะคะวันนี้เราเลยออกเดินทางไปพิสูจน์ว่าสมญานามมาลดีฟส์เมืองไทยจะสวยสักแค่ไหนกับทริปเที่ยวเกาะอาดังหลีเป๊ะ4วัน3คืนงบ 8,000 ก็เอาอยู่จะสนุกแค่ไหนตามไปชมกันเลยทริปนี้เริ่มต้นตอนเช้าตรู่ค่ะจากสนามบินดอนเมืองนั่งเครื่องบินไปยังสนามบินหาดใหญ่จากนั้นก็นั่งรถตู้ไปยังท่าเรือปากบาราและนั่งเรือสปีดโบ๊ทไปยังเกาะหลีเป๊ะซึ่งค่ารถตู้บวกค่าเรือไปกลับจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งเรือจะพาเราแวะเที่ยวเกาะตะลูเตาและเกาะไข่ก่อนมุ่งหน้าไปยังเกาะหลีเป๊ะค่ะพอถึงเกาะหลีเป๊ะปุ๊บก็ติดต่อเรือหางยาวบริเวณท่าเรือไปยังเกาะอาดังเลยล่ะค่ะค่าเรือจะอยู่ที่150บาทใช้เวลาประมาณ15นาทีก็ถึงเกาะอาดังแล้วล่ะค่ะคืนนี้เราจะพักกันที่บ้านพักอุทยานของเกาะอาดังราคาหลักร้อยเท่านั้นกิจกรรมของที่นี่ก็คือการเล่นน้ำดำน้ำชมแนวปะการังน้ำตื้นเดินเล่นริมชายหาดปิดท้ายด้วยการขึ้นเขาไปชมวิวพระอาทิตย์ตกบนผาชะโดจากจุดนี้สามารถมองเห็นเกาะหลีเป๊ะด้วยนะบรรยากาศโรแมนติกสุดๆไปเลยล่ะค่ะเช้าวันที่2เรารอชมพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณริมชายหาดค่ะจากนั้นก็เตรียมตัวเดินทางกลับสู่เกาะหลีเป๊ะกันเลยเรือจะพาเรามาส่องที่หน้าหาดของภูริตารีสอร์ทที่พักบรรยากาศสงบเป็นส่วนตัวริมทะเลใกล้เมาเทนรีสอร์ทและหาดซันเซ็ตค่ะซึ่งเราจะพักที่นี่2คืนกันไปเลยเช็คอินกันแล้วก็ไปดำน้ำชมปะการังบริเวณหน้ารีสอร์ทกันค่ะซึ่งที่นี่มีบริการพายเรือคายักฟรีด้วยนะเช้าวันที่3เราตื่นเช้าไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่หาดซันไรส์ค่ะและเตรียมตัวไปดำน้ำโซนนอกโซนในกันเลยโปรแกรมดำน้ำของวันนี้เริ่มต้นที่เกาะหินซ้อนเกาะรอกลอยเกาะดงเกาะพึ่งเกาะราวีปิดท้ายด้วยร่องน้ำจาบังไฮไลท์ของทริปนี้ที่ปะการังสวยงามสุดๆไปเลยล่ะค่ะในยามเย็นมาเดินเล่นที่ Walking Street ค่ะที่นี่มีร้านอาหารให้เลือกทานมากมายแล้วก็มีร้านช้อปปิ้งของฝากให้เลือกซื้อกลับบ้านได้นะเช้าวันสุดท้ายหลังจากทานอาหารเสร็จเราก็เตรียมตัวโบกมือลาเกาะหลีเป๊ะเดินทางสู่กรุงเทพค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา